นี้ลุงหนอมาแนะนำสินค้าใหม่จากบิลลิงแฮมนะฮะเพื่อนๆรู้จักและร้านลุงหนอนี่ขายบิลลิงแฮมเยอะมากนะครับวันนี้สิ่งที่หลายๆคนรอคอยก็มาถึงแล้วนั่นก็คือไอ้เจ้าบิลลิงแฮมสมอลโปรอยู่ในมือลุงหนอแล้วนะครับไซส์เล็กน่ารักเลยครั้งแรกที่ดูจากเว็บไซต์ต่างประเทศลุงเข้าใจผิดนึกว่าฮาร์ดลี่สมอลโปรเนี่ยจะอยู่ระหว่างฮาร์ดลี่โปรกับฮาร์ดลี่สมอลนะแต่พอของมาอยู่ในมือจริงๆปรากฏว่ามันไซส์เท่ากับฮาร์ดลี่สมอลเลยอ้าวนี่เพื่อนๆดูนี่ฮาร์ดลี่สมอลนะนี่สมอลโปรเท่ากันเด๊ะเลยครับเพื่อนๆแทบจะไม่มีส่วนไหนที่มันจะใหญ่กว่าเลยนะความหนาก็เท่ากันทุกอย่างเท่ากันเลยนะครับแต่จุดเด่นของไอ้เจ้าสมอลโปรก็คือตรงนี้นะเขาเหมือนฮาร์ดลี่โปรเลยมีหูหิ้วให้เรียบร้อยนะครับอ่ะไหนๆละลองเทียบกับฮาร์ดลี่โปรดูอันนี้ฮาร์ดลี่โปรนะอันนี้สมอลโปรนะครับคือเอาเข้าจริงก็เป็นไซส์ที่กำลังสวยนะแต่ในเว็บต่างประเทศเขาก็บอกเลยว่า for middleweight for light แต่หลายท่านเชื่อสิลุงหนอเชื่ออย่างเดี๋ยวค่อยดูเขาจะมาลองกันใส่กับพวกกล้อง DSLR นะแต่ลุงบอกเลยว่ามันเล็กอะเนาะอย่าไปใส่อะไรที่มันหนักเกินเลยเอาให้ตรงประเด็นแต่อะไรก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างฮาร์ดลี่สมอลลุงหนอก็ใส่ DF แล้วก็ใส่เลนส์ฟิกอีกสัก2ตัวมันไปได้แต่เอาข้อจริงเนี่ยรูปแบบมันเล็กเพราะฉะนั้นใช้ให้มันตรงวัตถุประสงค์ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวกระเป๋ามันจะพังก่อนกำหนดนะอ่ะอยู่ในมือลุงหนอแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างไอ้เจ้าสมอลโปรเนี่ยนะครับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมไอ้ตัวSmall Pro เนี่ยนะครับลุงหนอบอกเลยว่ามันไซส์เท่ากับ Billingham Hartley Small เลยแต่หน้าตาก็คือว่าเหมือน Hartley Pro เด๊ะเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ทางนู้นเขาทำมาก็คือว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีหูจับด้านบนเหมือนโปรมันจะคล่องแคล่วมากเลยเวลาเราขยับหรือว่าช่วยพยุงกระเป๋านะฮะส่วนด้านหน้าเหมือนโปรเลยครับไซส์นี่มือลุงหนอนะสองข้างนะเล็กๆน่ารักเลยนะเดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนด้านบนนี่เพื่อนๆดูที่ลุงบอกเห็นไหมฮะมันมาแล้วที่เพื่อนบอกว่ามันน่าจะมีหูจับนะแต่บางท่านก็อาจจะไม่ชอบบอกอาจจะดูเกะกะแต่ลุงว่าก็โอเคนะมันน่ารักดีนะฮะส่วนด้านหลังนี่ลุงก็บอกเลยว่าเขาตอบโจทย์หลายๆอย่างเพราะว่าตัวโปรมีซิปด้านหลังไอ้เจ้าสมอลโปรก็มีให้เหมือนกันแล้วเขาก็เพิ่มมาสิ่งหนึ่งก็คือว่าไว้เสียบเวลาเพื่อนๆไปเดินทางต่างประเทศกระเป๋าเดินทางเสียบและลากได้เลยแต่ไม่รู้สิลุงหนอก็ว่าอาจจะอำนวยความสะดวกนะแต่เอาข้อจริงกระเป๋ามันใบเล็กเนี่ยลุงว่าก็ไม่อะไรเท่าไหร่มั้งเนาะเป็นสไตล์ไปนะครับอ้าวมาดูด้านในกันสินี่ลุงจับมันน่ารักดีนะจับแล้วมันกระทัดรัดเลยป้าลีบอกเลยว่าเออมันก็สวยดีนะเดี๋ยวตัวนี้ลุงหนอจะเอามาทำตลาดนะครับเปิดมาปุ๊บเขาก็คือ Hartley Pro ดีๆนี่เองมีกระเป๋าข้างหน้า2ด้านนะฮะสายแต่จุดเด่นของ Small Pro ก็คือเพื่อนๆดูนะเอาด้านข้างเนี่ยฮะสายเขาเป็นเกี่ยวแบบนี้เห็นไหมเกี่ยวกับเหล็กด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถปลดออกได้อย่างง่ายดายดึงออกนะครับแล้วก็ปลดสายออกได้เลยนี่จุดเด่นที่ลุงว่าลุงชอบใจมากเลยทั้ง2ด้านนะด้านนี้ก็เหมือนกันปลดได้ง่ายๆเลยนะครับนะส่วนด้านในพื้นที่ใช้สอยลุงหนอบอกเลยว่าเท่ากับฮาร์ดลี่สมอลเลยครับแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะพาร์ติชันอันนี้เขาจะมีถุงกันฝุ่นมาให้นะครับแล้วก็พาร์ติชันก็เหมือนเดิมครับชิ้นใหญ่2ชิ้นชิ้นเล็กใหญ่2เล็ก2นะครับอ้าวใหญ่2เล็ก2นะอยู่ข้างในชิ้นหนึ่งอันนี้นะครับเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆเหมือนกับฮาร์ดลี่สมอลทั่วไปหรือโปรก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาย่อส่วนมานะนี่อ้าวด้านในแจ่มเลยแจ่มเลยน่ารักเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวลองดูสิลุงหนอถือกล้อง DF เทียบขนาดให้เพื่อนๆดูอันนี้ติดเลนส์28มิลนะครับคือถามว่ากระเป๋ามันไซส์เล็กเนี่ยนะลุงก็ว่ามันก็ไปได้แหละครับเพราะลุงหนอใช้ฮาร์ดลี่สมอลอยู่ใส่ DF กับแยกเขาเรียกแยกเลนกับบอดี้กันจะไปได้เยอะเลยอันนี้ลุงหนอเทียบขนาดให้ดูก่อนนะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยสมอลโปรน่าจะออกแบบมาเหมือนฮาร์ดลี่สมอลเลยครับคือเน้นกล้องขนาดเล็กๆนะเอาเดี๋ยวลุงหนอปิดเทียบขนาดกับตัวกล้องใ
คือกระเป๋าเล็กๆเราอย่าไปโหลดเยอะครับโหลดเยอะแล้วกระเป๋ามันพังหมดอย่างที่ลุงหนอบอกนี่เทียบกับ DF ลุงอ่ะนี่แหละครับนี่นะฮะแต่หน้าตาดีเลยหน้าตาดีลุงชอบลุงชอบนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาใช้สมอลโปรเทียบกับว่าเป็นกระเป๋ากล้องสำหรับกล้องมิเรเลสเล็กๆหรือพวกที่เล่นกล้องไลก้าถ้าเป็นไลก้าสบายเลยครับ1บอดี้เลนส์สัก 3-4 ตัวนี่ใส่สมอลโปรได้เลยนะอ่ะพลิกด้านล่างหน่อยด้านล่างมีอะไรฮะเหมือนโปรเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนเดิมฮาร์ดลีโปรชัดๆลุงหนอบอกแต่ว่าก็เพิ่มฟังก์ชันในสิ่งที่เพื่อนๆอยากได้มานะอ้าวแล้วครับน่ารักดีตัวนี้ลุงหนอจะเอามาทำตลาดยังไงเพื่อนๆคอยติดตามนะครับหรือว่าจะมาลองชมตัวจริงใบนี้เพิ่งเข้ามาลุงไม่รู้สิน่าจะใบแรกในประเทศไทยเลยมั้งนะครับได้ของมาก็รีบทำรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเอาไว้แวะมาดูกันนะครับ